ก็ลักษณะของขายนะครับดูครับคนเราวางได้ครับแต่ไม่มาเก็บจะวางทำไมก็ไม่รู้เนี่ยมันใสการลื้อนะว่าเขาดักแล้วเขาไม่มาเก็บอ่ะเขาดักทำไมนะดูดิครับปลามันน้อยลงทุกวันทุกวันเจอคนประเภทนี้พวกดักขายไม่เก็บพวกดักขายไม่เก็บแล้วก็ไอ้พวกยังไงช็อตมันเยอะครับเนี่ยดูครับความที่ว่าดักแล้วไม่เก็บซากปลาติดเยอะอยู่นะครับนั่นงูซากงูก็มียาวด้วยครับดูครับมันได้มันเสียหายระบบนิเวศครับถ้าคุณหาไปกินถ้าคุณเก็บไม่มีใครเขาว่าครับคุณเห็นหลายครั้งละบางทีผมไม่อยากยุ่งนะที่อดไม่ได้นะดูครับเท่าที่ดูงูตาย2ตัวแล้วก็มีพวกปลาเล็กปลาน้อยนะครับเพราะว่าเป็นแหตาถีตัวนี้ประมาณ2เส้นครับทำได้แค่นี้ครับผมก็ตกปลาหาตกปลาสนุกสนุกครับไม่ได้ว่าจะหาขายหาอะไรเกะกะทางน้ำด้วยครับผมเราเคลียร์ขายออกน้ำก็ไหลสะดวกคงไม่มีเจ้าของแล้วล่ะครับสภาพแบบนี้